ค,คุณผู้ชมครับอัปเดตความคืบหน้านะครับจากกรณีการเสียชีวิตนะครับของจุฬาราชมนตรีนะครับล่าสุดทางกองทัพอากาศจัดค 30, เครื่องบิน430เคลื่อนย้ายร่างของจุฬาราชมนตรีไปถึงจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อประกอบพิธีละหมาดขอพรวันพรุ่งน,นี้ณมสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาครับ เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาพิธีเคลื่อนย้ายร่างของนายอาสิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชาอาณาจักรไทยโดยเครื่อง430ของกองทัพอากาศจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาตำบลคลองแหออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีรวมถึงครอบครัวร่วมพิธีด้วย และมีรายงานบอกว่าขณะนี้ถึงจังหวัดส,สงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกำหนดการพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีอัญเชิญดินฝังศพพระราชทานและเป็นประธานในพิธีเวลา10นาฬกาที่มสัสยิดกลางสงขลา